วราหะเคลื่อนไหวแล้วโพสต์สั้นๆหลังบิ๊กป้อมพลอำเภอประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกตัวว่าเป็นแฟนคลับอิงฟ้าวราหะโพสต์สั้นๆหลังบิ๊กป้อมออกตัวว่าเป็นแฟนคลับจากที่ก่อนหน้านี้เพจ Facebook FC ลุงป้อมได้เผยแพร่คลิปของพลอำเภอประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งในวันดังกล่าวพรรคพลังประชารัฐมีมติเลือกพลอำเภอประวิตรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งท่ามกลางกระแสข่าวการตั้งรัฐบาลและลงมติเลือกนายกรัฐมนตรียังไม่ยุติทั้งนี้ในเพจ Facebook FC ลุงป้อมได้โพสต์ข้อความว่าเมื่อวันที่29กรกฎาคมพลอำเภอประวิตรได้ไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวและบังเอิญพบกับนายณวัฒน์อิศรไกรศีลซึ่งทั้งสองได้ทักทายกันอย่างอารมณ์ดีด้านพลอำเภอประวิตรได้ถามนายณวัฒน์ว่าเมื่อไหร่เมืองไทยจะมีลิซ่าอีกคนพร้อมแซวนายณวัฒน์อย่างอารมณ์ดีว่าผมเป็นแฟนคลับอิงฟ้านะครับขณะที่นายณวัฒน์ได้แจ้งพลอำเภอประวิตรว่าวันหน้าจะหาโอกาสไปกราบและหารือกับลุงป้อมหลังจากที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และแชร์คลิปดังกล่าวทั่วโลกโซเชียลด้านอิงฟ้าวราหะสระเอก็ไม่พลาดออกแชร์ข่าวที่เขียนเรื่องนี้ด้วยเช่นกันพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่างื้อ